ที่เรื่องที่หมอไม่เชื่อเลย 100% หมอไม่เชื่อว่ามีการฉีกหมอเชื่อโดยสุจริตใจเลยข้อแรกหลังจากคุยกับแอนนาหลังจากคุยกับทุกคนโมไม่ใช่คนที่จะเมาดื่มจนเมาจนไม่มีสติขนาดนั้นถ้าไม่อยู่ในที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยอันที่สองก็คือสิ่งที่หมอรู้มาก็คือพ่อเขาสั่งเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าอะไรก็ได้โมขออย่างเดียวอย่าเสพติดอย่ายุ่งฉะนั้นหมอเชื่อว่าร่างกายน้องไม่มีถ้าร่างกายน้องมีปัญหาแล้วค่ะที่เรื่องที่หมอไม่เชื่อเลย 100% ล้านเลยอ่ะหมอไม่เชื่อว่ามีการฉีดหมอต้องขอพาดพิงอย่างนี้นะคะว่าหมอได้คุยกับแซนที่หมอตอนแรกหมอแบบสัมภาษณ์หรืออะไรที่ไลฟ์ไปอ่ะคือหมอจำหน้าแซนไม่ได้แซนเนี่ยเป็นแอร์เมสฮันเตอร์เป็นคนขายกระเป๋าแอร์เมสแล้วก็ที่บ้านมีฐานะมากแล้วก็เราซื้อขายกระเป๋ากันมาเป็นเกือบนานแล้วค่ะเกือบ10ปีรู้จักกันก็ได้โทรไปถามแซนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โทรไปถามรู้สึกจะวันเสาร์มั้งจำไม่ผิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะโทรไปถามแซนว่าเกิดอะไรขึ้นแซนก็เล่าเหมือนในข่าวคืองงๆนะในข่าวก็เหมือนเล่าเหมือนอยู่ที่แซนออกคนกระแสเลยแซนก็คือแซนอะแซนเป็นคนพูดแบบนั่นแหละส่วนอันนี้หมอไลน์ไปขออนุญาตเขาแล้วนะเมื่อวานปอโทรมาก็ได้คุยกับปอนะคะเขาก็เล่าเหมือนกับในผลกระแสแล้วหมอก็ยังถามตลอดว่ามันใช่เรื่องเหรอวะมันใช่เรื่องเหรอที่คนหนึ่งที่สติแบบหมอต้องพูดอย่างนี้นะเอางี้หมอเชื่อโดยสุจริตใจเลยข้อแรกหลังจากคุยกับแอนนาหลังจากคุยกับทุกคนโมไม่ใช่คนที่จะเมาดื่มจนเมาจนไม่มีสติขนาดนั้นถ้าไม่อยู่ในที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยอันที่สองก็คือสิ่งที่หมอรู้มาก็คือพ่อเขาสั่งเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าอะไรก็ได้โมขออย่างเดียวอย่าเสพติดอย่ายุ่งฉะนั้นหมอเชื่อว่าร่างกายน้องไม่มีถ้าร่างกายน้องมีปัญหาแล้วค่ะหมอเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าร่างกายน้องจะไม่มีสารใดๆที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ฉะนั้นคนที่เมาแค่นี้คือหมอเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันไงคนที่เมาแค่นี้คือใครดูขับเฮ้าส์รู้วันนั้นน่ะหมอดื่มไวน์ไป5แก้วก็แค่นั้นเองอ่ะสรวนอ่ะมันคือแบบแค่กึ่มอ่ะแต่ว่าโมจิบๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่น่าจะเมาถ้าไม่เมานะหมอตั้งประเด็นการเข้าห้องน้ำแบบนี้ซึ่งวันนี้หมอเสียใจมากที่ผลนิติเวชออกมาว่าร่างของน้องอ่ะอยู่ในน้ำนานเกินไปไม่ใช่นานเกินไปนานอ่ะก็เลยทำให้หูคือกระเพาะปัสสาวะค่ะมันจะมีหูรูดและหูรูดเนี้ยมันเป็นเนื้อเยื่อแบบที่เขาบอกว่าพอเวลาแก่ไปแล้วหูรูดหย่อนยานอ่ะที่ต้องผู้ใหญ่ที่ต้องใส่แพมเพิร์สอ่ะไอ้หูรูดเนี่ยมันเป็นแบบเข้าใจไหมเนี่ยสมมติว่านี่เป็นสมมติเหมือนลูกโป่งอ่ะแล้วไอ้หูรูดเหมือนยาหนังสติ๊กที่รัดอ่ะแล้วหนังสติ๊กมันหย่อนอ่ะประมาณนั้นอ่ะซึ่งไอ้หนังสติ๊กเนี่ยมันจะหย่อนได้คือต้องเข้าใจนะอันนี้มันเป็นกลมๆปะเพราะปัสสาวะและหนังสติ๊กอ่ะมันเป็นไอ้หูรูดมันเป็นเหมือนหนังสติ๊กอย่างเงี้ยทีนี้อ่ะเหมือนหนังสติ๊กอย่างเงี้ยพอหนังสติ๊กเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยพอเวลาทุกอย่างมันคลายตัวไปหมดอ่ะไอ้นี่มันก็คลายนึกออกป่ะพอมันคลายปุ๊บอ่ะปัสสาวะมันก็จะออกมาแล้วก็ตรวจหาปริมาณไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเจอน้องตั้งแต่แรกๆอ่ะจะได้เลยอ่ะซึ่งแบบหมอไม่เข้าใจอ่ะว่าจิตใจทำด้วยอะไรเพื่อนที่คบกันมาช่วยเหลือทุกอย่างตามขับเฮ้าเลยหมอถ้ามีอะไรไอ้พวกคำย่อคำอะไรใดๆหมอว่าหมอเล่านิทานไปแล้วในขับเฮ้าหมอเล่าใน Facebook ไม่ได้อีมาร์กจะแบนหมออยู่ติดตัวแดงอยู่ในอีเพจเนี่ยช่วยไปตามเพจสำรองหมอของขวัญด้วยนะคะชื่อหมอของขวัญเลยผู้เพจสีหมอของขวัญภาษาไทยมาซักกระเบิกแบนหมออยู่เนี่ยคือช่วยทุกอย่างโมลักกติกมากอย่างกระโดนของ
เดี๋ยววันนี้ฟังในรายการแฉแล้วกันนะคะมากอย่างกระดงของอ่ะหมอคิดนะถ้าเพื่อนหมอแบบอยู่ในน้ำกูจะกลับบ้านได้จริงๆเหรอวะคิดว่าเดี๋ยวโมก็จะโทรศัพท์ก็อยู่ที่เรากระเป๋าก็อยู่ที่เราเดี๋ยวเขาจะติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านเฮ้ยมึงไม่ได้แบบพัดหลงกันในงานวัดนะเว้ยแล้วเพื่อนมึงไม่ใช่ปลาฉลามไม่หรอมึงถึงจะไปว่ายขึ้นฝั่งได้เบอร์นั้นอะคือกดในโกรธอะแบบ